สดีค่ะชอบพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ค่ะวันนี้เราภูมิใจมากนะคะที่จะพาทุกคนมาชมงานอนาคตใหม่พร้อมเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนประเทศไทยเป็นงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของกรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่ประกาศนะคะว่าเราส่งครบ350เขตทั่วประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่า30เขตกรุงเทพมหานครส่งครบแน่นอนและวันนี้จะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วค่ะว่าผู้สมัครของอนาคตใหม่ในกรุงเทพเขตของคุณใครเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรโปรไฟล์เป็นแบบไหนและการเมืองใหม่การเมืองของคนรุ่นใหม่อย่างที่พรรคอนาคตใหม่พูดมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อปรากฏโฉมหน้าแท้จริงของผู้สมัครกรุงเทพมหานครพวกเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่อจะพาดูรอบงานเลยตอนนี้เราอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพตรงข้ามมาบุญครองนะคะก็เป็นสถานที่จัดงานเราอยู่จัดงานที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น1นะคะถ้าเกิดว่าใครจำได้มาหอศิลป์บ่อยๆก็จะจำตะกร้าพลาสติกนี้ได้เป็นประติมากรรมที่ตอนนี้เป็นแลนด์มาร์คของหอศิลป์กทมอยู่นะคะกำลังจะเริ่มงานตอนนี้คนแน่นเต็มบริเวณแล้วนะถ้าจะเห็นตอนนี้ก็มีทั้งผู้สนับสนุนอนาคตใหม่นะคะมีบรรดากองเชียร์ของว่าที่ผู้สมัครพ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใจกันเต็มที่แล้วก็จะบอกว่าชาวอนาคตใหม่พร็อพเยอะกันมากจริงๆนะคะที่เห็นก็จะมีพร็อพหลากหลายมากส่วนใหญ่แล้วก็เตรียมกันมาเองส่วนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนตอนนี้เริ่มทยอยกันมาแล้วเช่นกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจกับงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพของอนาคตใหม่ในวันนี้เดี๋ยวชอบพาไปดูก่อนว่าในงานนี้มีกิมมิกแบบไหนอย่างไรกันบ้างผ่านไปเมื่อกี้นี้เป็นหนึ่งในว่าที่ผู้สมัครของเรานะคะเป็นสาวสวยคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาส้มสดใสมากเก่งขอบคุณที่มาเจอกันที่สวนลุมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในงานนะคะขอบคุณค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เป็นจุดขายของเราอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเข้างานเลยมีโปสการ์ดแบบนี้ค่ะผู้สมัครมีถึง30คนนะคะเราก็อยากให้ทุกคนรู้จักผู้สมัครมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็จะมีโปสการ์ดแบบนี้อยู่นะคะให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นโปสการ์ดของผู้สมัคร30เขต30คนเป็นรูปคู่กับคุณเอกธนาธรหัวหน้าพรรคนะคะชื่ออะไรอยู่เขตไหนแต่อย่าลืมนะคะยังไม่ต้องถามเบอร์เรายังไม่มีเบอร์นะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีการสมัครอย่างเป็นทางการจะเริ่มสมัคร 4-8 กุมภาพันธ์นี้สมัครแล้วถึงจะมีเบอร์ตอนนี้ไม่ต้องจำเบอร์จำสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของอนาคตใหม่ข้างหน้าเป็นชื่อและหน้าตาและเขตส่วนข้างหลังนะคะจะเป็นประวัติแล้วก็วิสัยทัศน์นะคะของผู้สมัครในแต่ละเขตทุกท่านก็สามารถเลือกหยิบกันได้ตามใจชอบอยากหยิบครบทั้ง30เขตเลยก็หยิบได้จะเลือกหยิบเฉพาะเขตที่ท่านชอบเขตที่เป็นเขตที่บ้านเขตข้างเคียงหยิบไปฝากเพื่อนฝูงสามารถหยิบได้เต็มที่เลยนะคะเราอยากให้รู้จักทุกๆคนจริงๆเพราะว่าผู้สมัครของเราหน้าใหม่ทางการเมืองแต่เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์แล้วก็วิสัยทัศน์มีความกล้าที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองเปลี่ยนแปลงกรุงเทพไปด้วยกันนะคะตรงนี้อยู่หน้างานเลยใครมาถึงแล้วก็สามารถหยิบไปได้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนหยิบกันเยอะแล้วนะคะการ์ดเราล่อยหล่อไปเยอะแล้วเหมือนกันเป็นการเช็คเรตติ้งนิดนึงนะคะว่าผู้สมัครคนไหนป๊อปปูล่านะคะก็จะโดนหยิบไปเยอะหน่อยมาแล้วพอเดินเข้ามาในงานนะคะข้างขวาก็จะเป็นแบ็คดรอปของเราอนาคตใหม่พร้อมเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนประเทศไทยที่เห็นก็จะเป็นแผนที่กรุงเทพมหานครนะคะใครไปใครมาก็มาถ่ายรูปกับตรงนี้ได้นะคะนี่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์โหน่งพงศกรนะคะรองหัวหน้าพรรคเพิ่งจะมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราต่อคิวนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันว่าแบ็คดรอปรายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีพร้อมแบบนี้นะคะมีธงมีป้ายอะไรต่างๆว่างแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูแบ็คดรอปกันใกล้ๆว่าแบ็คดรอปเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะคุ้นเคยกันดีแผนที่กรุงเทพมหานครนะคะเขาก็จะแบ่งอันนี้ไม่ได้แบ่งตามเขตที่เป็นเขตจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครล่าสุดแก้ไขใหม่ก็จะมี30เขต30เขต30คนเราก็จะชี้ให้ดูเลยนะคะว่าเขตไหนเป็นใครบ้างนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เราหยิบโปสการ์ดของคุณเอกฤทธิ์เขตเลือกตั้งที่18เขตลาดกระบังนะคะข้างบนเป็นคุณจุฬาลักษณ์รุ่งเรืองมงคลเป็นเขต17หนองจอกนะคะก็จะไล่มาครบ30เขตเดี๋ยวช่อหาเขตบ้านช่อนิดนึงนะคะบางพลัดค่ะบางพลัดนี่นะคะบางพลัดบางกอกน้อยคุณณชนนท์จิตสง่าเป็นเขตเลือกตั้งที่30
บางพลัดบางกอกน้อยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใครมาถึงอยากจะมาถ่ายรูปคู่กับผู้สมัครเขตตัวเองนะคะก็มาหาดูในแผนที่กรุงเทพมหานครนี้แล้วก็ถ่ายรูปคู่กันได้นะคะตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าแต่ละเขตเป็นใครบ้างเพราะว่าตอนนี้เราไปเดินสายหาเสียงที่ไหนส่วนใหญ่ทุกคนถามเหมือนกันหมดว่าเขตนี้ใครลงเขตนั้นใครลงเห็นแต่หน้าธนาธรเห็นแต่หน้าอาจารย์ปิยบุตรเห็นแต่หน้าช่อเบื่อแล้วอยากเห็นผู้สมัครในแต่ละเขตบ้างจากนี้ไปได้เห็นแน่นอนเพราะว่าผู้สมัครของเรา30คนเดินในพื้นที่ทำงานในพื้นที่กันมาจริงๆร่วมเดือนแล้วและหลังจากนี้นะคะเมื่อเปิดตัวเสร็จก็จะเดินหน้าไปพบปะพี่น้องที่อยู่ในแต่ละเขตอย่างใกล้ชิดแน่นอนจนกว่าจะถึง24มีนาคมในวันเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้จะถึงเข้าไปในตัวงานแล้วนะคะพามาดูว่าเรามีน้ำดื่มให้บริการตรงนี้ก็ใครที่มาถึงแล้วคุยจนคอแห้งแบบช่อตอนนี้เริ่มหิวน้ำแล้วนะคะมีน้ำดื่มให้บริการอยู่ตรงนี้สามารถมาหยิบน้ำดื่มได้ฟรีนะคะแล้วก็จะมีเป็นป้ายตั้งนะคะป้ายตั้งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เห็นว่าเดี๋ยวต่อไปทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไทยเราจะมีการตั้งป้ายแบบนี้จริงๆแล้วในหลายจังหวัดเริ่มติดตั้งกันแล้วนะคะก็คือเป็นป้ายหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นป้ายกลางนะคะเป็นหน้าของคุณธนาธรต่อไปก็จะได้เห็นป้ายผู้สมัคร350เขต350คนของอนาคตใหม่นะคะก็จะติดแต่ต้องยอมรับว่าเราจะติดป้ายไม่ได้เยอะแยะเหมือนพรรคการเมืองอื่นนะคะหนึ่งก็คือเราใช้งบประมาณจำกัดป้ายนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นงบประมาณค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสองคือเราไม่ต้องการทำให้เกิดเป็นขยะแล้วก็กีดขวางทางเดินกีดขวางฟุตบาทนะคะบนถนนในแต่ละที่เพราะฉะนั้นเราติดป้ายเอาให้รู้ว่าผู้สมัครแต่ละเขตเป็นใครใครเดินผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายแบบนี้ก็จะได้รู้ว่าเขตนี้อนาคตใหม่มีอยู่แน่นอนอยากจะปักธงให้ได้ก็ช่วยกันเลือกสามเหลี่ยมคว่ำของพรรคอนาคตใหม่นะคะตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่งานแล้วนะคะงานกำลังจะเริ่มอนาคตใหม่ประกาศความพร้อมเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันวันนี้มีทั้งคุณธนาธรมีคุณคิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีคุณรณวิทย์หล่อเลิศสุนทรรองหัวหน้าพรรคและบุคคลที่สำคัญที่สุดในวันนี้30ว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครและบรรดาผู้ที่สนับสนุนพวกเขารอทุกคนอยู่ในห้องนี้แล้วนะคะไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะจริงๆผมก็นึกภาพตัวเองไม่ออกด้วยซ้ำครับว่าจะไปทำอะไรแบบนั้นได้เพราะเราก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะหรือมีเส้นสายอะไรเลยใช่ไหมครับเด็กๆก็ออกจากเนิร์ดๆขี้อายครับแล้วก็พูดไม่เก่งครับผมพันตำรวจตีชาวลิตเล่าหาดมพันธ์ครับผมเพิ่งลาออกมาจากงานข้าราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเห็นประเทศหยุดชะงักไม่ได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวจะทุบเลยขาดำหยุดบ้าขัดกฎหมายป่ะขัดต้องขัดพวกเราทุกคนในฐานะปัจเจกบุคคลมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
ผมเชื่อว่าคนแบบผมและแบบคุณนี่แหละที่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนประเทศนี้ผมและชาวอนาคตใหม่สร้างพรรคนี้ขึ้นมาเพราะพวกเราไม่อยากจะส่งต่ออนาคตแบบนี้ให้กับลูกหลานให้กับคนรุ่นต่อไปไม่ได้ต้องการส่งใครเพื่อให้เขาไปเป็นส.ส.แต่พรรคอนาคตใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนับเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วที่พวกเราได้สร้างพรรคการเมืองนี้ขึ้นมานอกจากแนวคิดของพวกเราที่ได้รับการยอมรับพวกเรายังได้เพื่อนร่วมทางอีกมากมายดิฉันพัชวีพัทรพุทธากรมุกันพงประยุรศักดิ์นพมาศการุณทอยหกลิ้มจิตกรครับเอราวัณวานิธานนท์จิรวัตรอรัญญากานนท์พิชชาบุญลือพันธมรโทวาทิตธนกิจการมณีวันวรีตะล้อมติ๋นจิตสนุชายสันเสริญผมนี่คือสอนคนผมไม่ใช่ผู้ชมวันนี้ครับจนถึงวันนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเลือกตั้งแล้วจะมีอุปสรรคเช่นไรแต่พวกเราพรรคอนาคตใหม่กล้าประกาศว่าพวกเราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้พร้อมแล้วครับ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 พร้อมครับพร้อมแล้วครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับคนอยากเปลี่ยนแปลงประเทศหน่อยค่ะวันนี้มีการประมาณ 500-600 คนเปล่งเสียงได้ดังขนาดนี้อยากรู้ว่า24มีนาคมเสียงของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขนาดไหนและเราอยากเปลี่ยนไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะชาวอนาคตใหม่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้มาในวาระสำคัญประกาศความพร้อมของอนาคตใหม่ไม่ใช่แค่ 500-600 คนที่อยู่กันในวันนี้คนอีกทั่วประเทศและทั่วโลกรับชมเราผ่าน Facebook Live ณขณะนี้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครของพรรคอนาคตใหม่เมื่อสักครู่นี้เข้ามากันอย่างคึกคักเราเห็นผู้เป็นผู้สนับสนุนกองเชียร์ของหลายทีมของหลายคนแต่ทุกคนอยู่ภายใต้สามเหลี่ยมหัวกลับของอนาคตใหม่แบบเดียวกันคงต้องขอเช็คเสียงเล็กๆน้อยๆเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายป้ายใครทีมกายขอเสียงหน่อยค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมใครทีมกายบางขุนเทียนขอเสียงหน่อยค่ะใช้ได้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเก็บเสียงไปบ้างนะคะเดี๋ยวมีงานอีก2ชั่วโมงนะคะฝ่ายชายเป็นทีมกายนะคะขอฝ่ายหญิงบ้างดีกว่าใครทีมพลอยบางกะปิขอเสียงหน่อยค่ะไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครคนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนแม้ว่าวันนี้เราจะมาอยู่ในอีเวนต์ของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเราถือว่าเรามารวมกันในฐานะพรรคอนาคตใหม่พรรคของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมจำนนกับสภาพสังคมไทยที่มีรัฐประหารทุก8ปีสภาพสังคมไทยที่เศรษฐกิจตกต่ำไปเรื่อยๆโดยที่รัฐบาลทำอะไรไม่ได้สภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยที่ PM 2.5 แตะ200เกือบทุกวันทั้งหมดนี้คือปัญหาที่คนไทยรู้อยู่เต็มอกแต่มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่รอให้ใครมาแก้ปัญหาลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองและคนกลุ่มนั้นส่วนหนึ่งรวมอยู่ในห้องนี้อีกส่วนหนึ่งดูอยู่ใน Facebook Live จากทุกที่ในโลกพวกเราคือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมแต่สำหรับวันนี้
เราอยู่ในกรุงเทพมหานครหอศิลป์กรุงเทพถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความเป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมของกรุงเทพทุกคนชอบถามว่ากรุงเทพจะดีขึ้นได้ยังไงเราจะทำให้กรุงเทพอีก20ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรปัญหารถติดฝุ่นละอองควันพิษปัญหาเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำจะแก้อย่างไรรอให้รัฐบาลรอให้พรรคการเมืองเข้ามาแก้เมื่อรอมาแล้ว10ถึง20ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้เราชาวอนาคตใหม่กล้าลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่จะเป็นของประชาชนและเป็นแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางให้คนที่ฝันถึงสังคมใหม่ประเทศไทยที่คนไทยเท่าเทียมกันนำประเทศไทยไปเท่าทันโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพเศรษฐกิจของกรุงเทพไปกับเรานอกจากจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครของพรรคอนาคตใหม่ที่ท่านกำลังจะได้พบในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าวันนี้มีตัวแทนของเราว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ที่จะมาพูดถึงการเข้าร่วมงานการเมืองแรงบันดาลใจของคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมและแน่นอนพูดถึงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพอนาคตใหม่ของกรุงเทพที่ดีขึ้นกว่านี้จะเป็นอย่างไรเชิญพบกับคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะเพื่อนๆพี่น้องชาวอนาคตใหม่ทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะเพื่อนๆพี่น้องที่มีอุดมการณ์เดียวกันแม้ว่าพวกเราจะมาจากหลากหลายสายอาชีพเราอาจจะมาจากภูมิลำเนาที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีพื้นเพที่ต่างกันแต่หลังจากที่ผมได้พบปะกับทุกๆท่านแล้วผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่หล่อหลอมให้พวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นคือเรื่องของความเชื่อคือเรื่องของอุดมการณ์คือเรื่องของวิสัยทัศน์คือเรื่องของลมหายใจที่เป็นประชาธิปไตยของทุกๆท่านทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าศตวรรษที่21ที่กำลังจะมาถึงนี้พวกเราทุกคนกำลังเดินมาสุดขอบของโลกใบเก่าที่พวกเรารู้จักกันและในขณะเดียวกันเรากำลังเดินทางไปสู่พรมแดนของโลกใบใหม่โลกของอนาคตใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆอุปสรรคใหม่ๆแล้วก็โอกาสใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันสำหรับประเทศไทยแล้วกรุงเทพมหานครจะเป็นหัวขบวนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นหัวขบวนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมมือแล้วก็ประสานพลังกับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะปลุกศักยภาพปลุกพลังของการนำพาความเจริญการทำให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นการทำให้ความเท่าทันโลกเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือมาจากที่ไหนก็ตามในส่วนของกรุงเทพมหานครในวิสัยทัศน์ของผมจะต้องเป็นมหานครที่ไร้รอยต่อเป็นมหานครที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ทำงานให้กับทุกๆคนความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพมหานครมองเห็นได้ง่ายและชัดมากที่สุดเมื่ออยู่บนท้องถนนการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะว่าพี่น้องอีกจำนวนมากที่ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเขายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบขนส่งมวลชนอยู่เป็นประจำกรุงเทพมหานครในอดีตโตมาด้วยการตัดถนนแต่ขาดการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนั่นทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคนกรุงเทพใช้เวลาอยู่บนท้องถนน
มากที่สุดในโลกคนกรุงเทพใช้เวลาอยู่บนท้องถนน24วันต่อ1ปี24วันที่พวกท่านสามารถที่จะไปออกกำลังกายสร้างสุขภาพของท่าน24วันต่อ1ปีที่พวกท่านจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่ท่านรัก24วันต่อ1ปีที่ผมจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวที่ผมรักในเรื่องของขอบคุณครับขอบคุณครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุกรุงเทพและประเทศไทยแย่เป็นอันดับ2รองจากฮอนดูรัสเพียงประเทศเดียวในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของมลพิษในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมผมไม่จำเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดเพราะพวกท่านทราบกันดีอยู่แล้ววิธีการเดียวที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปคือการทำให้ระบบขนส่งมวลชนของเราไร้รอยต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันคือเรื่องของการพัฒนาโหมดในการเดินทางมันคือเรื่องของการสร้างความหลากหลายการที่จะมีตัวเลือกในการเดินทางให้มันคือเรื่องของการลดเวลาของผู้โดยสารในการที่เขาจะเดินทางไปและมาจากจุดขนส่งมวลชนมันคือเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งรองระบบฟีดเดอร์ที่จะเชื่อมชุมชนเข้าไปสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักมันคือเรื่องของการใช้ GPS ในการบริหารจัดการระบบขนส่งระบบคมนาคมของกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดกรุงเทพมหานครในวิสัยทัศน์ของผมคือมหานครแห่งอนาคตคือมหานครที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจดิจิทัลจากประสบการณ์การทำงานของผมทราบดีฮะว่าเทคโนโลยีเนี่ยแหละคือจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำพามาซึ่งความเท่าเทียมกันในสังคมไทยมันคือเรื่องการเพิ่มความโปร่งใสให้กับระบบราชการมันคือเรื่องของการให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบผ่าน Open Data มันคือเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่มันคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เมื่อท่านเอา Big Data กับ Artificial Intelligence มาใช้รวมกันเราจะสามารถรู้จังหวะของเมืองได้เราจะรู้เมื่อกรุงเทพตื่นเราจะรู้เมื่อกรุงเทพขยับเราจะรู้ว่ากรุงเทพติดเราจะรู้ว่ากรุงเทพกำลังหลับไหลในเรื่องของการใช้ธุรกรรมผ่าน e-payment นี่คือโอกาสของประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีแม้แต่บัญชีเงินฝากกับธนาคารการที่พวกเขาสามารถที่จะมีประวัติเครดิตการเงินผ่านการใช้แอปพลิเคชันในการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเข้าถึงทุนนิยมอย่างที่เขาไม่เคยเข้าถึงมาก่อนมันคือการที่เขาสามารถเข้าสู่ระบบธนาคารได้เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางธนาคารได้สามารถที่จะกู้ยืมได้สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการประกันทำให้ชีวิตของเขาและคนที่เขารักมีเสถียรภาพมากขึ้นได้กรุงเทพมหานครในวิสัยทัศน์ของผมคือมหานครที่มีไว้สำหรับทุกๆคนทุกอายุทุกเพศทุกอาชีพทุกศาสนาสำหรับลูกหลานของเรากรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเมกะโปรเจกต์ที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศคือการที่จะได้รับสวัสดิการสำหรับการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่อายุ0ถึง6ขวบขึ้นไปสำหรับคนชราสำหรับปู่ย่าตายายกันคือสวัสดิการที่จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขกับครอบครัวของเขาเองสำหรับคนพิการคือการรับรองการศึกษาและการจ้างงานที่มีคุณภาพเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างพื้นที่สร้างสถานที่ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างที่ที่เราอยู่ในทุกวันนี้
ในอนาคตอันใกล้นี้กรุงเทพจะพร้อมไม่พร้อมประเทศไทยจะพร้อมไม่พร้อมโลกใบใหม่กำลังจะก้าวมาหาพวกเราแล้วพวกเราชาวอนาคตใหม่ทุกคนอาสาที่จะเป็นทัพหน้านำพากรุงเทพมหานครและประเทศไทยไปสู่ศตวรรษที่21อย่างสง่างามขอบคุณครับการเลือกตั้งครั้งนี้เปรียบเสมือนการคล่ำลำน้ำอันเชี่ยวกรากจะข้ามไปให้ได้พวกเราทุกคนต้องสามัคคีกันพวกเราต้องมีความมั่นคงพวกเราต้องฮึกเหิมพวกเราทุกคนต้องจับมือกันเพื่อที่จะต้านกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและทำให้เราสามารถที่จะข้ามไปให้ได้สิ่งแรกที่พวกเราที่จะต้องทำคือการจุดไฟในใจของพวกเราก่อนเพื่อที่ให้มันนำทางเราไปสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำคือการจุดไฟในใจของประชาชนเพราะว่ามันมืดมนมานานถึง5ปีแล้วขอบคุณครับเขาอาจจะถูกพรากสิทธิเสรีภาพไปเขาอาจจะถูกพรากเวลาอันมีค่าของเขาไปแต่กำลังใจและไฟในใจของประชาชนจะถูกพรากไปไม่ได้การเดินทางของเราครั้งนี้จะล้มเหลวหรือจะประสบความสำเร็จคงยังไม่มีใครที่จะบอกได้แต่สำหรับผมแล้วความล้มเหลวหนึ่งเดียวคือการที่เราไม่พยายามความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุดคือการที่เรารู้ว่าเราทำได้เรามีโอกาสที่จะทำแล้วเราไม่ทำมันนี่คือความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุดที่จะมีสำหรับพรรคอนาคตใหม่สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องชาวอนาคตใหม่ทุกท่านร่วมกันส่งมอบกรุงเทพและประเทศไทยที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับกรรมการบริหารและพี่น้องชาวอนาคตใหม่ที่รักทุกท่านเราเปิดงานกันในวันนี้ด้วยความสนุกสนานคลึกครื้นเป็นบรรยากาศการเมืองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นบรรยากาศการเมืองใหม่ที่สดใสสมเป็นพรรคอนาคตใหม่เป็นการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงทุกท่านครับเวทีในวันนี้เป็นเวทีที่มีความสำคัญเพราะว่าในวันนี้จะเป็นวันที่เราจะประกาศให้ชาวกรุงเทพมหานครได้ทราบว่าพรรคอนาคตใหม่พร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้30คน30เขตเราส่งครบทุกเขตและพร้อมกว่าที่นั่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพี่น้อง
แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมจะขอพูดถึงแคมเปญกรุงเทพขยับสักนิดนึงก่อนเราได้เริ่มต้นแคมเปญกรุงเทพขยับกันในเดือนพฤศจิกายนเราได้เข้าไปเดินคาราวานกันที่เยาวราชอโศกสยามและสีลมเราได้เข้าไปแนะนำตัวเราได้เข้าไปแนะนำพรรคอนาคตใหม่ของเรากับอาม่าอากงพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายซึ่งพรรคอนาคตใหม่ของเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวกรุงเทพดีจนเกินความคาดหมายดีจนอาจจะทำให้ใครบางคนต้องเป็นกังวลและสิ่งที่เราได้เจอจากการเดินคาราวานกรุงเทพขยับนะครับทุกท่านเราได้เจอกับคุณตาคุณยายที่เดินเข้ามาจับมือของเราและบอกกับเราว่าขอบคุณที่ลุกขึ้นมาเป็นความหวังให้อีกครั้งเราได้เจอกับคุณป้าที่วิ่งเข้ามากอดหัวหน้าพรรคของเราและบอกว่าเศรษฐกิจแย่ค้าขายไม่ได้เงินในกระเป๋าไม่มีแล้วอยู่แบบนี้ไม่ไหวธนาธรช่วยมาแก้ไขให้หน่อยเราได้เจอกับวัยรุ่นน้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเรามาบอกความรู้สึกมาบอกความต้องการและมาขอถ่ายรูปกับเราอย่างมากมายและบอกกับพวกเราว่าพวกผมชอบพี่ๆพวกหนูชอบพี่ๆพวกพี่ๆช่วยเปลี่ยนประเทศไทยให้กับพวกเราด้วยและที่สำคัญนะครับน้องๆเหล่านี้มาแอบกระซิบบอกผมว่าพวกเขาเลือกพรรคอนาคตใหม่นั่นคือสิ่งที่เราได้เจอจากการเดินคาราวานกรุงเทพขยับถ้าจะให้ผมต้องสรุปผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะว่านี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นจากนี้ต่อไปพวกเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพวกเราพร้อมแล้วเราได้เติมต้นขยับแล้วประชาชนชาวกรุงเทพก็ได้เริ่มต้นขยับแล้วเราพร้อมที่จะเปลี่ยนกรุงเทพเราพร้อมที่จะเปลี่ยนประเทศไทยเราจะไปให้ถึงจุดหมายที่เรามุ่งหวังไว้ด้วยกันและเมื่อวันนั้นมาถึงพวกเราจะมาสรุปร่วมกันอีกครั้งว่าเราทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วด้วยกันทุกคนครับอย่างที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าเวทีในวันนี้เป็นเวทีที่มีความสำคัญเป็นเวทีที่เราจะบอกประชาชนชาวกรุงเทพว่าพรรคอนาคตใหม่พร้อมแล้วและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาพร้อมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่คนที่มีหัวคิดก้าวหน้า30คนที่พร้อมและเสนอตัวเข้ามาทำงานการเมืองให้กับพี่น้องประชาชน30คนที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย30คนที่อยากจะนำมาซึ่งอนาคตที่สดใสส่งต่อไว้ให้กับลูกหลานไทยและ30คนที่จะมาทวงคืนประชาธิปไตยให้กลับคืนสู่สังคมไทยทุกท่านครับผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครจะขอแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพทั้ง30เขตให้ทุกท่านได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการตามลำดับดังนี้เขตที่1นพมาศการุณดิฉันนพมาศการุณว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต1พระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์และดุสิตค่ะเขตที่2พัศวีพัทรพุทธากรเขตที่3วันวลีตะล่อมศิลป์ดิฉันวันวลีตะล่อมศิลป์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3ยานาวาบางคอแหลมค่ะเขตที่4กรจตุวิมลผมกรจตุวิมลว่าที่ผู้สมัครส.ส.
เขต4คลองเตยวัฒนาเขตที่5อดิศรโพอ่านผมอดิศรโพอ่านว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต5ดินแดงห้วยขวางพร้อมครับเขตที่6คริสโปตนันผมคริสโปตนันผู้สมัครส.ส.เขตราชเทวีพญาไทจตุจักรครับเขตที่7ปิยชาติอํานวยเวชปิยชาติอํานวยเวชครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต7บางซื่อดุสิตครับเขตที่8เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8ลาดพร้าววังทองหลางครับเขตที่9กฤตนุชาสรรเสริญผมกฤตนุชาสรรเสริญว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต9จตุจักรหลัก4ครับเขตที่10ธนากรชินอุดมพรธนากรชินอุดมพรว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต10ดอนเมืองครับเขตที่11นิกแสงสิรินาวินผมนิกแสงสิรินาวินว่าผู้ที่สมัครส.ส.เขต11ไอ้ไหมเขตที่12เอราวัณวานิชหานนผมเอราวัณวานิชหานนว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต12บางเขนเขตที่13นิชชาบุญลือเดชันนิชชาบุญลือว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต13บางกะปีค่ะเขตที่14สุภชัยกุลโชควณิชผมดีบึงขุมคันนายาวครับเขตที่15อินควัตอมาตยกุลผมอินควัตอมาตยกุลว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต15มินบุรีคันนายาวเขตที่16พันตำรวจโทวาทิตธนกิจกาดมณีผมพันตำรวจโทวาทิตธนกิจกาดมณีผู้สมัครส.ส.เขต16คลองสามวาครับแฟนคลับเยอะเลยเขตที่17จุฬาลักษณ์รุ่งเรืองมงคลจุฬาลักษณ์รุ่งเรืองมงคลว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต17หนองจอกพร้อมค่ะเขตที่18เอกฤทธิ์เจียขจรผมเอกฤทธิ์เจียขจรว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต18ลาดกระบังขอบคุณครับเขตที่19สุรกรินทร์ลิมปรัตน์กาญจนาผมสุรกลินลิมปรัตน์กาญจนาว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต19สะพานสูงประเวศพร้อมครับเขตที่20ร้อยตำรวจตรีมนทนโพคายผมร้อยตำรวจตรีมนทนโพคายว่าที่ผู้สมัครเขต20สวนหลวงประเวศพร้อมครับเขตที่21สมเกียรติถนอมศิลป์ผมสมเกียรติถนอมศิลป์ว่าที่ผู้สมัครเขต21บางนาพระโขนงพร้อม
เขตที่22เท่าพิภพลิ้มจิตกรครับผมเท่าพิภพลิ้มจิตกรว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต22คลองสานธนบุรีครับผมผมรู้สึกเจ็บมือแล้วครับพี่น้องเขตที่23โชติพิพัฒน์เตชะโสพลมณีผมโชติพิพัฒน์เตชะโสพลมณีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่23จอมทองธนบุรีผมพร้อมครับเขตที่24ทศพลทองสิริผมทศพรทองสิริว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต24ลาดบัวนะทุ่งคูครับเขตที่25ณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตที่25บางขุนเทียนพร้อมครับเขตที่26กันพงประยูนศักดิ์ผมอเอกกันพงประยูนศักดิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.บางบอนหนองแขมเปลี่ยนเพื่ออนาคตใหม่เขตที่27จิรวัฒน์อรัญญกานนท์ผมจิรวัฒน์อรัญญกานนท์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต27ตลิ่งชันทวีวัฒนาน้องแขมชาวอนาคตใหม่พร้อมนานแล้วครับเขตที่28ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต28บางแคพร้อมแล้วครับเขตที่29ทวีชัยวงไพโรจน์กุลผมทวีชัยวงไพโรจน์กุลว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต29ภาษีเจริญกรุงเทพเอ้ยขอโทษครับภาษีเจริญตลิ่งชันพร้อมครับเลขเขตสุดท้ายเขตที่30ณัชนนท์จิตสง่าผมณัฐนนท์จิตสง่าว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต30บางพลัดบางกอกน้อยพร้อมนะครับผู้สมัครของเราพร้อมไปด้วยพลังงานทุกท่านครับ30คน30เขตพรรคอนาคตใหม่กรุงเทพมหานครพอแล้วนะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าอยากเลือกตั้งนะคะเข้าใจแล้วค่ะ24มีนาคมได้เลือกตั้งนะคะฟังความพร้อมที่หนักแน่นมา30ความพร้อม30คนแต่มีอยู่คนหนึ่งมีคนเดียวประกาศความพร้อมไปแล้วหลายครั้งในหลายเวทีในหลายจังหวัดในหลายโอกาสแต่เขาคนนี้ยังไม่เคยประกาศความพร้อม
ในสมรภูมิสำคัญอย่างกรุงเทพมหานครวันนี้ทุกท่านจะได้ฟังความพร้อมจากเขาค่ะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะ2522การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพรรคประชากรไทยคะแนนเป็นอันดับ1ได้29ที่นั่ง2526การเลือกตั้งทั่วไปในกรุงเทพมหานครพรรคประชากรไทยอันดับที่1ได้24ที่นั่ง2529การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพรรคประชากรไทยมาเป็นอันดับที่1ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ได้16ที่นั่งเท่ากัน2531การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพรรคประชากรไทยอันดับที่1 20ที่นั่ง2535ครั้งที่1พรรคพลังธรรมได้ที่1ในการเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานคร32ที่นั่ง2535ครั้งที่2พรรคพลังธรรมได้ที่นั่งอันดับ1ในการเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานคร23ที่นั่ง2538การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพลังธรรมได้ที่นั่งอันดับ1 16ที่นั่งทิ้งห่างประชากรไทยอันดับที่2 12ที่นั่งเพียงแค่4ที่นั่ง2539การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งอันดับ1 29ที่นั่ง2548พรรคไทยรักไทยได้ที่นั่งอันดับ1ในการเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานคร32ที่นั่งทุกท่านครับชาวกรุงเทพมหานครพร้อมให้โอกาสพรรคการเมืองประวัติศาสตร์การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งผูกขาดพื้นที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเลือกพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเลือกใหม่ที่แสดงตัวให้เห็นว่าเป็นความหวังของกรุงเทพมหานครได้นั่นก็คือเหตุผลที่พวกเรามาวันนี้เปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง30เขตในกรุงเทพมหานครวันนี้มายืนอยู่ที่นี่กรุงเทพมหานครก็ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่จะพูดถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ดีเท่ากับกรุงเทพมหานครทุกท่านครับผมใช้เวลาหลายวันที่ผ่านมาเข้าไปเยี่ยมเยือนชุมชนในหลายๆชุมชนในกรุงเทพมหานครผมไปที่ลาดกระบังแล้ววันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของชุมชนลาดกระบังที่ผมไปมาทุกท่านครับชุมชนลาดกระบังเนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมมาหลายสิบปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่ท่วมรถนะครับลาดกระบังนี่ท่วมขังในหลายชุมชนท่วมขังเป็นเดือนบางชุมชนปีละ2เดือนคลองลาดกระบังคือคลองที่ไปสิ้นสุดที่ประตูน้ำมีประตูกั้นน้ำเชื่อมคลองลาดกระบังกับคลองพระโขนงไหลลงเจ้าพระยาเมื่อฝนตกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประตูน้ำปิดเหตุผลง่ายๆก็คือเราไม่ต้องการให้น้ำท่วมกรุงเทพชั้นในและคนลาดกระบังแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นคนที่รับน้ำท่วมให้กับกรุงเทพชั้นในทุกท่านครับ
ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเราใจดีกับพี่น้องประชาชนเยอะมากงบการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาปีละหลาย10ล้านใช้ไปกับการแจกกระสอบทรายและแจกไม้กระดานกรุงเทพมหานครและประเทศไทยไม่เคยใส่ใจปัญหาที่ต้นต่อคนที่เกิดมาในชุมชนเหล่านั้นพบสภาพที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันมาอย่างช้านานเป็น10ปีแล้วไม่เกิดการแก้ไขชุมชนลาดกระบังเป็นเพียงตัวอย่างเดียวถ้าเราไปดูชุมชนแออัดที่คลองเตยเราก็จะเจอสภาวะที่เหมือนกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปดูชุมชนหลังรางรถไฟเพชรบุรีซอย5ซอย7เราก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกันหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องของคนเหล่านี้ที่อยู่ในชุมชนต่างๆเหล่านี้นี่เองที่เป็นคนทำงานผลักดันเลี้ยงกรุงเทพและก่อสร้างกรุงเทพคนพวกนี้ลูกหลานของเขาขับวินมอเตอร์ไซค์คนพวกนี้ลูกหลานของเขาทำงานใน 7-Eleven คนพวกนี้ลูกหลานของเขาทำงานใน Tesco Lotus คนลูกหลานของคนเหล่านี้ทำงานอยู่ในท่าเรือทำงานในไซต์ก่อสร้างทำงานเป็นข้อค้าแม่ขายอยู่ในกรุงเทพคนเหล่านี้นี่เองที่เป็นคนเลี้ยงกรุงเทพมหานครแล้วชีวิตของคนแบบนี้ก็คือชีวิตของเอกฤทธิ์เจียกขจรผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่เขตลาดกระบังทุกท่านครับลูกหลานของคนจนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครโชคดีมีน้อยนักที่จะเรียนจบปริญญาตรีส่วนใหญ่จบม.6ไม่ติดยาเสพติดได้ก็เก่งแล้วนะฮะหลายคนจบเพียงปวช.ปวส.และนั่นก็คือชีวิตของณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่เขตบางขุนเทียนอายุ28ปีแม่ของณัฐชาไปทำงานที่ดูไบตั้งแต่อายุ28ณัฐชาเรียนจบปวส.กู้เงินกยศ.มาเรียนปัจจุบันยังใช้หนี้กยศ.ไม่หมดความฝันของณัฐชาคืออยากสร้างชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความมั่งคั่งเพื่อพาแม่กลับบ้านแม่ไม่ต้องไปทำงานเย็บผ้าอยู่ดูไบณัฐชาจบปวส.ช่างกลไฟฟ้าหลังจากจบมาทำงานในเป็นลูกจ้างเขาหลายปีจนเข้าวัย20กลางๆตั้งบริษัทรับเหมางานไฟฟ้าด้วยตัวเองปัจจุบันบริษัทของณัฐชามียอดขายปีละ30ล้านคนที่มีความฝันง่ายๆอยากจะเอาแม่กลับบ้านอยากจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้เพื่อที่แม่จะได้ไม่เดินทางไปดูใบแม่ที่เลี้ยงเข้ามาด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวนี่คือณัฐชาแต่ทุกท่านครับคนกรุงเทพไม่ได้มีแต่คนที่รายได้ต่ำคนกรุงเทพยังมีกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางเยอะแยะไปหมดแล้วคนที่มีรายได้ปานกลางก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าคนทั่วไปนะพวกเขาต่างก็ต้องกระเสือกกระสนในแบบอย่างของตัวเขาเองยังต้องทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพื่อส่งลูกเข้าเรียนดีๆยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อผ่อนบ้านอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งในกรุงเทพที่ราคาบ้านไม่แพ้หัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลกแต่ราคาค่าแรงขั้นต่ำยังต่ำกว่าหัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลก5เท่า10เท่าบางคนนะครับพยายามส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อที่ลูกจะได้มีชีวิตที่ดีกว่ารุ่นตัวเอง
และนั่นก็คือชีวิตของนพมาศการุณผู้สมัครสสอนาคตใหม่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์และดุสิตนพมาศการุณเกิดในสังคมคนชั้นกลางคุณแม่เป็นคนเดือนตุลาพยายามกระเสือกกระสนส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ดีเข้ามหาลัยที่ดีเมื่อนพมาศเรียนจบในต่างประเทศก็เปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วยตัวเองแล้วกลับมาเปิดโฮสเทลเล็กๆโดยใช้บ้านของตัวเองเป็นสถานที่ทำนั่นก็คือความหลากหลายที่มีอยู่ในพรรคอนาคตใหม่ถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าชาวอนาคตใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรถ้าคุณอยากรู้ว่าชาวอนาคตใหม่จะต่อสู้เพื่อใครดูหน้าเอกฤทธิ์ดูหน้านัทชาดูหน้านพมาศไว้นี่คือหน้าตาของอนาคตใหม่นี่คือคนที่เราจะต่อสู้เพื่อคนอย่างนี้ถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าหน้าตาของพวกเราเป็นยังไงผมอยากให้ดูหน้าของสมเกียรติถนอมศิลป์ผู้สมัครสสพรรคอนาคตใหม่ที่บางนาตราดคุณพ่อคุณแม่เป็นคนงานในไซต์งานก่อสร้างปัจจุบันผลักดันตัวเองจนเรียนจบปริญญาตรีวิศวะคอมพิวเตอร์ถ้าคุณอยากรู้ว่าคนของพรรคอนาคตใหม่หน้าตาเป็นยังไงดูหน้าคุณณัฐชนนท์จิตสง่าคุณแม่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดปัจจุบันผลักดันตัวเองเรียนปริญญาเอกด้านปัญญาประดิษฐ์โดยที่พ่อเสียตั้งแต่เด็กคุณแม่เลี้ยงมาคนเดียวคนเหล่านี้คือหน้าตาของอนาคตใหม่และนี่คือเหตุผลที่พวกคุณควรจะเลือกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกคุณในสภาไม่ใช่เพราะเขารวยเท่าผมแต่เพราะเขาจนเท่าพวกคุณไม่ใช่เพราะเขาคิดเหมือนผมแต่เพราะเขาคิดเหมือนพวกคุณคนเหล่านี้ต่างหากที่รู้ว่าความเจ็บปวดความยากแค้นของประชาชนรออีกหนึ่งวันก็ไม่ได้เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่คนมีรายได้น้อยไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตเขาคนเหล่านี้คือคนที่เข้าใจว่าความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนความยากลำบากความแร้นแค้นนี่มันสาหัสสากรรจ์เท่าไหร่นี่คือคนธรรมดาที่มารวมกันเพื่อที่จะสร้างพรรคที่ยืนหยัดด้วยอุดมการณ์ที่ไม่ยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่ยืนหยัดด้วยนายทุนคนไหนแต่จะสร้างพรรคการเมืองที่พวกเราทุกคนร่วมเป็นเจ้าของวันนี้พรรคอนาคตใหม่30เขตในกรุงเทพเราพร้อมส่งทั้ง30เขต350เขตทั่วประเทศเราพร้อมส่งทั้ง350ทั่วประเทศเพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าพวกเราไม่ได้มาเล่นๆพวกเราเอาจริงส่ง350เขตเพื่อที่จะประกาศศักดาว่าเราไม่ได้ต้องการเป็นพรรคขนาดเล็กเราไม่ได้ต้องการเป็นพรรคขนาดกลางแต่เรามีศักยภาพที่จะเป็นพรรคขนาดใหญ่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยที่แท้จริงทุกท่านครับบางพรรคการเมืองภูมิใจมากว่าพรรคของพวกเขามีด็อกเตอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยอย่าโหไปโหวตพรรคอนาคตใหม่ก็ภูมิใจผมก็ภูมิใจมากพรรคเราก็มีด็อกเตอร์นะครับอาจจะไม่ได้เยอะสู้เขาแต่ผมภูมิใจว่าผู้สมัครสสของพรรคอนาคตใหม่เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครสสในกรุงเทพมหานครรวมกันแล้วจนที่สุดแน่ๆ
ไม่ต้องสงสัย30เขตในกรุงเทพ30คนในกรุงเทพผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่เมื่อเทียบกับพรรคใหญ่ทั้งหมดเราจนที่สุดไม่ต้องสงสัย350เขตทั่วประเทศ350คนผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่จนที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกคุณถึงควรจะเลือกพรรคอนาคตใหม่เพราะพวกเราคือกลุ่มคนที่เข้าใจปัญหาคือกลุ่มคนที่รู้พวกเราคือกรรมกรผมมั่นใจมากและผมภูมิใจมากว่าเลือกตั้งครั้งนี้จะมีกรรมกรเข้าไปอยู่ในสภาไม่มีพรรคไหนแน่ๆที่มีคนขับแท็กซี่เป็นผู้สมัครผู้แทนราษฎรนอกจากพรรคอนาคตใหม่ผมภูมิใจที่มีคนขับแท็กซี่มาเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เรามีศิลปินดารานักร้องเรามีกลุ่มคนชาติพันธุ์เรามีครูเรามีคนพิการเรามีคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่หลอมรวมอยู่ในพรรคนี้แล้วทุกคนหลอมรวมด้วยกันเพราะจิตวิญญาณที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่ผลประโยชน์ไม่ใช่พวกพ้องและนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจว่า8เดือนที่ผ่านมาเราสร้างพรรคแบบนี้ขึ้นมาได้ทุกท่านครับเราสร้างพรรคแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้ต้องการส่งคนเหล่านี้30คนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมเข้าสภาแน่นอนส่งคนเหล่านี้เข้าสภาเป็นเรื่องที่ทรงเกียรติและเราต้องยินดีกับพวกเขาทุกคนหากพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ไปทำงานในสภาเป็นผู้แทนราษฎรคืออาชีพที่ทรงเกียรติแต่เป้าหมายของเรายิ่งใหญ่กว่านั้นไม่ได้ต้องการส่งใครไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการส่งธนาธรไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป้าหมายของพรรคอนาคตใหม่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศเราไม่เอาการเมืองแบบเดิมที่กลุ่มก้อนกวนการเมืองเอาเงินซื้อเสียงเอาเงินซื้อสอสอเอาเงินซื้อหัวคะแนนเอาเงินซื้อกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ได้สอสอ10ที่นั่ง20ที่นั่งสอสอ10ที่นั่งเอาไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี1กระทรวงเราไม่เอาการเมืองแบบนี้ไม่ใช่อนาคตใหม่แต่เราต้องการที่นั่งในสภาเราต้องการเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อไปทำความฝันของเราให้เป็นจริงและนี่คือความหมายของพรรคการเมืองคือพรรคที่มีอุดมการณ์ชัดเจนและบอกอุดมการณ์ของเราให้กับประชาชนรับทราบว่าเราตั้งพรรคมาอยากจะทำอะไรและในกรณีของเราเราอยากสร้างสังคมที่คนไทยทุกคนเท่ากันเราอยากสร้างประเทศไทยที่เท่าทันกับโลกถ้าทุกท่านเห็นด้วยกับเราถ้าทุกท่านมีความฝันเหมือนกับผมเหมือนกับพวกเรา30คนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมมาสร้างพรรคนี้ร่วมกันมาเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันไม่เอาการเมืองที่มีส.ส.เพื่อไปต่อรองเก้าอี้ที่นั่งรัฐมนตรีไม่เอาการเมืองแบบนั้นแต่มีส.ส.ผลักดันพรรคให้เข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้สู่ประเทศไทยทุกท่านครับวันนี้ผมฝากส.ส.ทั้ง30ท่านผู้สมัครส.ส.ทั้ง30ท่านของกรุงเทพมหานครไว้ในมือพวกท่านเลือกพวกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนพวกท่านเพื่อผลักดันความฝันของพวกท่านให้เป็นจริงพรรคเราขออาสาเป็นกองหน้าประชาธิปไตยที่มีเจ้านายคือประชาชนขอบคุณครับ